ุตโนตความฝันเหลือเชื่อก้าวไกลเลือกตั้งซ่อมนครศรีธรรมราชคำประกาศของนายชัยธวัฒน์ตุลาธนในการส่งคนของพรรคก้าวไกลลงสมัครในการเลือกตั้งซ่อมที่จะเกิดขึ้นในนครศรีธรรมราชเขต8เป็นเรื่องเหลือเชื่ออย่างยิ่งอยู่แล้วความมั่นใจที่ระบุว่าพรรคก้าวไกลจะครองอันดับหนึ่งในการเลือกตั้งอย่างเป็นการทั่วไปในปี2570ยิ่งเป็นความเหลือเชื่ออย่างชนิดเป็นไปไม่ได้อย่างสูงเมื่อประเมินจากความเป็นจริงที่นายชัยธวัฒน์ตุลาธนประกาศแต่ละความเชื่อมั่นในวันเสาร์ที่วันที่3กุมภาพันธ์อันเป็น3วันหลังจากถูกลงดาบจากศาลรัฐธรรมนูญก็เข้าใจในความจำเป็นที่พรรคก้าวไกลจะต้องสร้างความฮึกเหิมให้แม้กระทั่งกับตนเองหากในทั่วทั้งพรรคซึ่งมีพื้นฐานอยู่ที่จำนวนกว่า14ล้านคะแนนเสียงก็ยิ่งมีความจำเป็นกระนั้นหากคำนึงถึงหลักวิทยาศาสตร์อย่างที่นายภูมิธรรมเวชยชัยจากพรรคเพื่อไทยชมชอบในการอ้างอิงติดปากว่าต้องคำนึงถึงความเป็นจริงความเชื่อมั่นอันมาจากปากของนายชัยธวัฒน์ตุลาธนหัวหน้าพรรคก้าวไกลก็จำเป็นต้องมีการพิสูจน์จากความจริงแห่งอดีตและความจริงในปัจจุบันพื้นที่ภาคใต้อยู่ในความยึดครองของพรรคประชาธิปัตย์มาอย่างยาวนานโดยเฉพาะในยุคที่นายชวนหลีกภัยเป็นหัวหน้าพรรคความยาวนานนี้คือรากฐานที่ดำรงอยู่อย่างเป็นพื้นฐานพรรคประชาธิปัตย์เพิ่งจะสูญเสียอิทธิพลของตนเองไปในสองระยะหลังแห่งการเลือกตั้งเด่นชัดอย่างยิ่งว่าเป็นผลสะเทือนจากการเข้าไปมีส่วนร่วมในรัฐประหาร2รัฐประหาร1เมื่อเดือนกันยายน2549และ1เมื่อเดือนพฤษภาคม2557ความน่าสนใจก็คืออิทธิพลที่สูญเสียไปตกอยู่ในความยึดครองของพรรคภูมิใจไทยพรรครวมไทยสร้างชาติพรรคพลังประชารัฐซึ่งล้วนแต่ได้ประโยชน์จากการรัฐประหารกล่าวเฉพาะในเขต8นครศรีธรรมราชก็เพิ่งเปลี่ยนผ่านจากพรรคประชาธิปัตย์มาอยู่ในมือของพรรคภูมิใจไทยจึงมีความเป็นไปได้น้อยอย่างยิ่งสำหรับพรรคก้าวไกลพรรคก้าวไกลอาจมีความเชื่อมั่นจากคะแนนในระบบบัญชีรายชื่อที่มีความโดดเด่นเป็นอย่างสูงในพื้นที่14จังหวัดภาคใต้แต่รากฐานหลักในทางการเมืองอยู่ที่ระบบเขตความพยายามในการแปรคะแนนอันได้ผ่านระบบบัญชีรายชื่อไปให้กับระบบเขตจึงเป็นภาระอันหนักหนาที่พรรคก้าวไกลจักต้องสำแดงพลังแห่งวิริยภาพออกมายืนยันสถานะอันเหนือกว่าพรรคประชาธิปัตย์พรรคภูมิใจไทยพรรครวมไทยสร้างชาติพรรคพลังประชารัฐซุปตาบันเทิงน้ำฟ้าข้ามขีดจำกัดตัวเองรักท่วมทุ่งพัฒนาฝีมือแสดงนางเอกเลือดใหม่ช่อง3น้ำฟ้าธัญพัฒน์ภัทรธีรชัยเจริญกล้าข้ามขีดจำกัดตัวเองลงเล่นละครรักท่วมทุ่งได้รับบทสายสมรหรือมะยมสุดท้าทายฝีมือซุปตาบันเทิงโดยน้ำฟ้าที่แวะมาเชิญชวนชมละครดังกล่าวทุกจันทร์ศุกร์เวลา19นาฬิกาทางช่อง3ได้พูดคุยถึงการทำงานและการเดินทางในวงการบันเทิงบทบาทและคาแรคเตอร์ในรักท่วมทุ่งเป็นอย่างไรน้ำฟ้ารับบทสายสมรหรือมะยมเป็นสาวนักเรียนนอกที่มีความฝันอยากเป็นนักแสดงซึ่งพอมาอยู่ทุ่งตาลประโหนดสายสมรจะกลายเป็นมะยมเพื่อพิสูจน์ตัวเองให้ผู้กำกับในเรื่องเห็นว่าเราสามารถเป็นสาวชาวบ้านได้เพราะบทภาพยนตร์ที่เขาจะให้เล่นเป็นสาวชาวบ้านก็จะมีความเล่นใหญ่เหมือนได้ปลดปล่อยตัวเองซุปตาบันเทิงเรื่องนี้ลุยมากเล่นไม่ห่วงสวยเลยน้ำฟ้าไม่ห่วงเลยหัวเราะใส่สุดลงโคลนจริงจับหมูวิ่งงัวเทียมเกวียนได้เป็นเจ้าแม่หมูทองหัวเราะปีนต้นตาลทำทุกอย่างเองหมดตอนแรกเขาเอาสลิงมาช่วยเซฟ
แต่พอไปซ้อมใส่สลิงแล้วรู้สึกว่าหนูปีนเองปลอดภัยกว่าสนุกดีเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ทำให้เปิดอีกมิติของการแสดงค่ะเล่นละครซ้อนละครแล้วถือว่าข้ามขีดจำกัดของตัวเองเยอะเพราะเป็นบทที่ท้าทายหนูมากที่สุดตั้งแต่เจอมาได้ทำอะไรที่ไม่เคยทำได้ฝึกความอดทนมากขึ้นเพราะตอนถ่ายทำเจอสภาพอากาศที่ร้อนทำให้รู้สึกโตขึ้นได้เรียนรู้จากตรงนี้มากขึ้นรู้สึกว่าได้พัฒนาฝีมือตัวเองขึ้นจริงๆค่ะกลับมาร่วมงานกับคู่จิ้นออกัสวชิรวิทย์อีกครั้งน้ำฟ้าใช่ค่ะทำงานราบรื่นขึ้นเราสนิทกันจากเรื่องแม่ครัวคนใหม่หลังจากนั้นก็ไม่ค่อยเจอกันพอกลับมาได้เล่นเรื่องนี้ด้วยกันไม่ต้องใช้เวลาปรับจูนนานซุปตาบันเทิงยังมีผลงานแสดงอะไรให้ติดตามอีกน้ำฟ้านอกจากเรื่องนี้ก็มีอุบัติรักเกาะสวรรค์น่าจะได้ดูเร็วๆนี้และเมื่อตะวันลับฟ้าก็จะเป็นเวลาของดวงดาวกำลังถ่ายทำอยู่ค่ะหนูอยู่กับช่อง3มา 5-6 ปีแล้วจุดเริ่มต้นที่ทำให้คนจำเราได้คือตอนเล่นกรงกรรมในบทบุญปลูกด้วยเนื้อเรื่องดีนักแสดงทุกคนส่งช่วยกันทุกๆตัวละครมีความสำคัญทำให้พอออกมาแล้วคนดูอินกับกรงกรรมมากเราเลยได้อานิสงส์ไปด้วยค่ะซุปตาบันเทิงเข้าวงการมาหลายปีมองว่าเรามีพัฒนาการแสดงและเติบโตขึ้นยังไงบ้างน้ำฟ้าหนูเข้าใจการแสดงมากขึ้นเมื่อก่อนอาจจะจำแค่บทตัวเองขาดการฟังสารที่พาร์ทเนอร์ส่งมาพอเริ่มเข้าใจเริ่มฟังมากขึ้นบางทีเราไม่ต้องจำบทเป๊ะเลยแต่มันคือการสื่อสารกันทำให้การแสดงมันธรรมชาติขึ้นแต่ชีวิตนักแสดงของหนูไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบกว่าจะมาถึงตรงนี้ได้ผ่านอะไรเยอะมากๆท้อบ่อยมากว่าทำไมยังไม่ถึงจังหวะของเราสักทีแต่พอรู้สึกท้อต้องดึงตัวเองขึ้นมาหนูโชคดีที่มีคนรอบข้างมีคุณแม่มีครอบครัวเพื่อนเป็นกำลังใจให้ตลอดเขาจะส่งพลังบวกให้เราทำให้ก้าวข้ามผ่านตรงนั้นมาได้จากท้อและร้องไห้บ่อยๆทำให้เข้าใจในทุกสิ่งที่เกิดขึ้นซุปตาบันเทิงมองภาพความฝันเป้าหมายในเส้นทางอาชีพนี้อย่างไรน้ำฟ้าอยากก้าวหน้าในหน้าที่การงานอยากแสดงฝีมือตัวเองออกมาให้ดีที่สุดในบทบาทที่ท้าทายตัวเองมากขึ้นจริงๆหนูสนใจงานบันเทิงด้านอื่นด้วยอยากเล่นทั้งหนังและละครอยากเป็นศิลปินอยากทำทุกอย่างความฝันแรกที่อยากเข้ามาวงการคืออยากเป็นศิลปินเด็กๆฝันอยากประกวดรายการหนึ่งที่ดังมากๆแต่พอมีโอกาสแคสโฆษณาก่อนแล้วขยับมาละครพอทำก็รู้สึกชอบสนุกแต่ก็ยังไม่ลืมความฝันอยากเป็นศิลปินซุปตาบันเทิงถามเรื่องหัวใจหน่อยมีหนุ่มๆเข้ามาบ้างไหมน้ำฟ้าไม่มีเลยโสดจ้าหนูเป็นลูกสาวคนเล็กทุกคนน่าจะรู้ว่าแม่หวงส่วนใหญ่คุยเป็นเพื่อนพี่น้องมากกว่ากับออกัสล่ะน้ำฟ้าตอนเล่นแม่ครัวคนใหม่แฟนๆก็จิ้นกันแต่เราพูดชัดเจนว่าเราเป็นพี่น้องที่สนิทกันมากๆสบายใจสนิทใจที่จะคุยกันเล่นมากกว่าค่ะส่วนสโป๊กหนุ่มที่ชอบพูดได้หรอชอบ BTS ค่ะชอบจองกุ๊กเป็นติ่งค่ะชอบมากวีรนุชจันทร์ธรรมบทบรรณาธิการเดินหน้าเงินดิจิทัลข้อเสนอแนะการดำเนินการโครงการเติมเงินดิจิทัลของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติทั้งหมดได้ถึงมือรัฐบาลแล้วนายกรัฐมนตรีระบุจะนำเข้าสู่การพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการชุดใหญ่วันที่15กุมภาพันธ์นี้เพื่อประกอบการพิจารณาคาดว่าจะได้ข้อสรุปออกมาโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจครั้งสำคัญตั้งแต่ระดับฐานรากนี้มีอันต้องเลื่อนไปหลายครั้งเพื่อรับฟังความเห็นให้รอบด้านเพราะมีเสียงคัดค้านจากฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยอยู่จำนวนไม่น้อยตั้งแต่ความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกาที่ระบุว่าให้ไปรับฟังความเห็นทุกฝ่าย
ให้ประเมินความคุ้มค่าและดูว่าเศรษฐกิจของประเทศอยู่ภาวะวิกฤตหรือไม่ขณะที่ความเห็นคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาตินั้นมีข้อสังเกตและเสนอแนะรวม8ประเด็นหลักๆที่เป็นความห่วงกังวลเกรงว่าผลประโยชน์จะตกอยู่กับพรรคการเมืองหรือเอกชนรายใหญ่บ้างหรือควรแนบความเห็นคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าโครงการที่สัญญาไว้ตอนหาเสียงทำไปตามนั้นหรือไม่บ้างก่อนหนี้ระยะยาวหรือไม่สุดท้ายก็สรุปว่าเป็นเพียงข้อเสนอแนะทางวิชาการไม่มีสภาพบังคับขึ้นอยู่กับดุลพินิจแต่ถ้าอ่านโดยละเอียดแล้วรัฐบาลจะไม่สามารถทำโครงการใหญ่ๆแบบนี้ได้เลยอย่างไรก็ตามข้อท้วงติงทั้งหมดทั้งสิ้นที่ผ่านมารัฐบาลก็เปิดรับฟังความเห็นมาโดยตลอดเพื่อความรอบคอบขณะที่ปัญหาปากท้องของประชาชนก็รอการแก้ไขอยู่นายกรัฐมนตรีแสดงความมั่นใจว่าจะยังสามารถดำเนินโครงการนี้ต่อไปได้และจะไม่ลดเพดานที่ตั้งไว้เดิมคือเติมเงินดิจิทัลจำนวน 10,000 บาทปัญหาและอุปสรรคต่อจากนี้มีอย่างมีต้องสงสัยเพราะบรรดานักยื่นร้องอาชีพทั้งหลายรอท่าอยู่แล้วเพื่อขัดขวางไม่ให้เดินหน้าต่อไปได้ในทุกช่องทางแต่ถ้ารัฐบาลยังมั่นใจว่าจะเป็นประโยชน์ต่อคนส่วนใหญ่สามารถกระตุ้นเศรษฐกิจประเทศได้อุดรูโหว่ป้องกันช่องการทุจริตไว้แล้วก็ไม่ต้องหวั่นไหวประชาชนจะเป็นผนังทองแดงกำแพงเหล็กให้เอง